เจ้าหนูมาแล้วห้องนี้เย็นหนูครับหนูบอกนั่นไอ้นั่นเห็นอ่ะเห็นว่าในสั่งทำบ้านหนูวันนี้ทุกคนทำนั่นเพราะงั้นเขาจะมาเนี่ยเพื่อสร้างป่าเพื่อเพื่อจัดเขาคนที่เขาจะมาพักเพื่อสร้างห้องเนี่ยตอนนี้เปิดที่ให้เพื่อห้องเนี่ยขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าทุกตนตนทุกองค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาปกเก่าเกตาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกครองรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีปอยอีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารโดยทีมงานสถาน
ของจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาปรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจีนะทั้งหมดที่เรานำมาคือจิตอาสาทำงานเพื่อการศึกษาและศาสนาวัฒนธรรมการมีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลช่วยการประคับประคองสถานีช่วยการดูแลสถานีให้ความสะดวกกับครูบาอาจารย์ที่จัดในการทำให้สถานีของเขาเป็นสถานีขึ้นธรรมะขึ้นสีขาวมีสถานญาติโยมติดตามรับฟังรายการอยู่จำนวนมากในทุกวันวันนี้พบประกาศสถานีก็ยังแม่ทั้งหลายวันที่13เดือนเมษายน12เดือนเมษายนจะไป13นะ12เดือนเมษายนศักราชพระพุทธาใน2567ทางวันศาสตร์วันนี้แต่ละที่แต่ละแห่งก็เริ่มมีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับปีใหม่กับสงกรานต์ที่จังหวัดลำปางก็มีการแห่พระเจ้าแก้วนะพระแก้วพระแก้วดอนเต่าพระแก้วที่วัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามไปเพื่อสถาญาติโยมได้สักการะบูชาปูชาสืบก่อสนุกสนานหมดนั้นมีการเล่นน้ำมีการเนี้ยทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เป็นการสืบสานวัฒนธรรมวันนี้ขอแห่สรุปรวมตัวสถาญาติโยมแม่หลายหลายท่านหลายคนหรือว่าลูกหลานของท่านก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกันเนาะพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกหลายอย่างหลายประการแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปบางพื้นที่วันที่13นี้ก็เป็นกิจกรรมการพบปะของกิจกรรมกีฬาของหมู่บ้านของชุมชนต่างๆของก็แล้วแต่พื้นที่บริบทของพื้นที่เนาะเอาละศรัทธาญาติโยมพบปะกันวันนี้วันที่12อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตรับผิดชอบดำเนินรายการ19ถึง3นาฬิกาทุกครั้งที่เข้ารายการก็จะปาสถานญาติโยมได้ไหวพระสวดมนต์เป็นเบื้องต้นวันนี้พร้อมแล้วไหวพระพร้อมกันกราบพระพร้อมกันเน้อกราบหนึ่งพุทโธเมนาโธกราบสองธัมโมเมนาโธกราบสามสังโฆเมนาโธอิมินาสักการะนะพุทธังอาภิปูชายามิอิมินาสักการะนะธัมมังอาภิปูชายามิอิมินาสักการะนะสังฆังอาภิปูชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทติกาสาวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสาระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสาระนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธัมมาสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสัพพะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธัง จัตตาริ ปุริส ยุคานิ อัตถา ปุริส ปุคคะลา เอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อะหุนายโย ปะหุนายโย ทัพพินายโย อัญชาริกะระณีโย อนุตตรัง ปุญญะเขตัง โลกัสสันติกราบหน้าพร้อมกันเนื้อกราบเนื้อพุทธังวารันตังติพระสานามามิกราบสองธรรมังวารันตังสิพระสานามามิกราบสามสังฆังวารันตังสิพระสานามามิอาสาทานญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยลำดับต่อไปก็จะได้สนทนาสนทนาอุจาสารธรรมสาระสิ่งติเป็นประโยชน์ต่อสัทธาญาณโยมทั้งหลายวันนี้เราพบปะกันอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์กำลังเริ่มต้นเทศกาลอันสนุกสนานวันนี้ละเทศกาลที่ฝรั่งบางค่าเดินทางมาเมืองไทยมาแอวเมืองไทยด้วยอยากจะหาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้มาบ่อนด้านสันเล่ามาหดน้ำกันนะมาหดน้ำมาทำกิจกรรมกับคนไทยซึ่งคนไทยของเรานั้นนะจะทายอย่างโยกโดยทั่วไปถ้าอู้ถึงการประเพณีสงกรานต์เขาก็จะนึกถึงการพดน้ำกันแต่จริงๆแล้วนอกจากการพดน้ำนั้นสิ่งสำคัญในประเพณีสงกรานต์ก็คือการทักคุณทักบัตรอย่างเป็นปีใหม่นะปีใหม่เมืองเขาก็มาถึงแห่งแล้วนอกเอ็นดำหัวแม่ป่อวิลุงป้าเฮาดีกว่าประเพณีปีใหม่ไหวยังไงก็มันต้องร้องเป็นเพลงนะไหวยิ้มมันก็เข้าเปิดก็เข้าวัดเข้าวาทำบาตรตักบาตรทำบุญกับขันสนุกใส่ข้อตอกดอกไม้อีนอบุญวันนะเธอเปิดได้ชื่นใจว่าหัวเฮาคู่บุญชุดพาเมืองเฮากับบ้านกันนุ่งกับขันสนุกน้ำสมปล่อยไปนำว่าผู้จะถูกเนื้อเพลงก็มาถูกเนื้อชะตาเมืองนั่นอันก็เป็นประเพณีติดีชะตาอย่างยงเป็นประเพณีติดแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันเจริญรุ่งเรืองของคนเมืองของคนล้านนาของเราประเพณีติดมีถึงความสนุกสนานมีถึงความบันเทิงต่างๆที่สำคัญเนาะเป็นกุศโลบายหน้านี้มันโอล้ำฮ้อนเหลืองถ้าได้หดน้ำกันเหี้ยน้อยมันก็จุกเนื้อเย็นใจขณะนี้ที่วัดบรรพตสถิตฝนตกเรื่องจะกันเอ้าก็เรื่องซึ่งตั้งกระว่าหมาเมื่ออย่างหมามันอย่างเข้ามาในกุฏินี่เป็นว่าเพิ่งหัวฝน
อายุแม่สีทอนเปรมคิดบอกว่าใช้ประการขอบกำลังมีฝนตกเป็นฝนเป็นลมอยู่ฟ้าห้องฟ้าคางเรื่องกี่หรอกฟ้าคางตัวเจ้าสาธุนะดังนั้นใช้ประการกระตกของพ้องกันกับลำปางเนื้อลำปางขอขณะนี้กำลังตกโดยเฉพาะที่วัดบรรพตชนิดตอนนี้ฝนลงแล้วโอ้ยังแฝงหน่อยเนาะอากาศกำลังร้อนกำลังร้อนหนาสบายแต่โยมมีฝนมีฟ้ามาช่วยผ่อนคลายคลายร้อนก็ทุกปีเนาะจำได้ว่าตั้งแต่น้อยๆมาแล้วช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์เนี่ยจะมีฝนตกทุกปีฝนจ้อยมาทุกปีเป็นฝนห้าแก้วมาดับหมอกปิดควันไฟต่างๆซึ่งมีเยอะเหลือเกินช่วงนี้หมอกปิดควันไฟต่างๆแล้วก็เวลามีฝนก็โอ้มันก็จุกเย็นแล้วก็หมอกควันก็หายไปขณะนี้ต่างลำปางของเราก็ฝนของ PM 2.5 ก็ดีขึ้นขนาดดีขึ้นก็คือมันน้อยลงหนัก PM 2.5 น้อยลงเนื่องจากว่าหลายพื้นที่มีฝนน้องฝนตกลงมาตั้งเมืองปางยมแม่จงดีแจ้งมาเมื่อวันก่อนว่าโอ้ฝนฝนตกมา 2-3 รอบแล้วเป็นอะไรอย่างกับหาวิสถาวันขำวันนี้ยากการตั้งแต่เจ้ามายากการยากการก็เลยบัดได้พักผ่อนเลยร่างกายเพลียมานั่งจัดรายการอย่างนี้พอมานั่งพักมันก็ฉีดจังหวะมีญาติโยมแซวมาว่ากองนั่งจัดรายการหาวกังหับกังหับมันจะยากจะหาวเรื่องสถามันยังได้หรอแม่โอ้ถ้าตู้หาวแม่ก็หาวตัวเองจะไปหาวกายหรอกสถานะก็ประเพณีดีๆก็ควรจะสืบทอดสิ่งดีๆสิ่งงามๆนี้นะลูกหลานมาบ้านมาจองจะไปลืมปลาของไปแหวนเนอะปลาของไปวัดไปวางไปทำบุญตักบาตรบางคนนี่โอ้มาบ้านมากินเหล้ากินยากันเนี่ยโอ้วันที่ทำบุญตักบาตรก็ได้ไปวัดสักการะหนักต้องจวนไว้วันนี้จะไปกินกันนักเนื้อลูกเนอะวันนี้ดาวันดาเนาะวันที่13นี่วันสังขารล่องวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสังขารล่องแล้วสถานวันเธอก็เป็นวันเนาหนักวันที่14วันเนาวันที่15นี่เปิดทำบุญกันมีคนถามมาตมาว่าจะดาวันใดเนี่ยอาจารย์นะก็ดาวันที่14เพราะวันที่15เขาจะไปวัดเนาะวันที่16ก็วันพญาวันปกติวันที่15บุญเดือนจะเป็นวันพญาวันนะวันที่16ก็ปากปีอะไรอย่างต่างๆแต่นี้เปิดบอกว่าวันเนา2วันนะแต่คนทั่วไปคุณก็จะไปวัดวันที่15นั้นเนาะนะบอกรู้เหมือนกันเนอะบันไดไป16ก็ว่าก็ไปดาเอา15ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าไปวัดวันที่15สถาก็ถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านถามทุกลุงทุกอาวในวัดว่าทําบุญวันใดตู้ลุงถ้าเปิดว่า15เฮาก็ดา14เฮาไปดา15ก็ตันเพิ่นพอข้าวต้มขนมก็ตันนะเนาะก็พยายามชักนำชักชวนเนี่ยลูกหลานกลับมาบังนะจอมบอกเขาว่าโอ้วันนี้จะไปกินกันนักเนี่ยลูกเนื้อสิ่งสำคัญคือกลับมาบังมาจองจะไปทำบุญทำทานทำบุญหาคนติดคนร่วงรับไปแล้วหาพี่หาน้องหาญาติพี่น้องทั้งหลายหาปู่หาย่าหาตาหายายติดคนร่วงรับไปแล้วจะไปลืมเปิดเราอ่อนเขามาบ้านก็ต้องแนะนำเขาหนาตาขันเข้าปีใหม่นี้คนก็จะตาขันเข้ากันนักนะสถานหนาตาหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาผู้ประกาศดีต่างๆคนก็เตรียมสำรับที่จะไปตานักหนาว่าบ้านก็เตรียมการเรียบร้อยก็ย้อนลูกย้อนหลานไปตานขันเข้าจิตวันดาเนี่ยวันทับเป็นวันดาวันที่14ก็บอกเขาไว้อีลาอีน้องเนอะจะไปกินกันนั่งเนอะเพียไว้วันผูกมาเจ้าจะไปวัดครับอีแม่เตรียมชุดไว้เห็นเนอะเอาชุดงามๆนะไปวัดด้วยกันจะไปถ่ายรูปด้วยกันเอาตูม12ราศีไปป้าเนี่ยสถาญาติโยมไปใส่บาตรไปตานขัดเข้าไปใส่บาตร
ครูบาอาจารย์เพิ่มต่อส่วนจะถวายพรพระเรียบร้อยแล้วก็จะได้ครับบานกำจองไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องบอกให้ลูกหลานถ้าเขาบอกให้ลูกหลานถ้าเขาบ่อยจวนเขาเขาก็อาจจะบางเกิดบางทีอย่างที่ว่านะครับมาบานมาจองปักเปิดปักปุ๊บอาจจะนับไปหน่อยโอ้ตื่นมาไปวัดมาได้สักการเนี่ยก็จะเสียโอกาสเนาะอู้ก็เขาไว้ก่อนขอเขาไว้ก่อนอีแม่ขอเนอ้ออีน้องบังไอ้วันที่15ไปวัดด้วยกันเนอ้อแม่เตรียมขันเข้าไว้เนอแล้วการหาคนนั้นการหาคนนี้บอกเขาล่วงหน้าไว้ถ้าบอกเขาล่วงหน้าไว้เขาผู้คนเดียวเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็อย่างว่านะเนาะพวกบ้านเปื่อนผูงต่างๆมันบ่รับหมอกรับข้าวไปเนี่ยแต่ถ้าเขาบอกไว้ก่อนเขาจะได้ระวังตัววันที่ก่อนจะไปวัดเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจบางทีเล่ากินยาอย่างนั้นนะอันนี้ก็อยู่ที่คนเฒ่าคนแก่เนอปล่อยที่แม่ต้องอดทนต้องบอกเขาถ้าบอกเขามันก็จะเป็นไปตามเรื่องละอ่อนนะมันก็เป็นไว้หมดไว้สนุกสนานหมดนั้นจะเล่ากันสำหรับอาตมาภาพปีนี้ช่วงของปีใหม่สงกรานต์ก็จะอยู่ที่วัดบรรพตสถิตอยู่ที่วัดบรรพตสถิตเพื่อจะเตรียม เตรียมการเตรียมงานต่างๆเพราะหลังจากปีใหม่แล้ววันที่16 17นะ16นะ16ก็จะเดินทางไปวัดไผ่หินและสถานช่วงนี้จะอยู่ที่วัดบรรพตสถิตตั้งแต่วันนี้วันที่12นะ13 14 15 3วัน16ก็จะไปวัดไผ่หินไปอย่างวัดไผ่หิน16นี่นะก็ไปเตรียมงานจะมีงานที่วัดไผ่หินวันที่20สถานเป็นงานประจำปีงานประเพณีส่งน้ำครูบาเจ้าพระท่านเจ้าคุณอภัยสารทัตอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่หินอดีตสังฆราชล้านนาองค์แรกของล้านนาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ปฐมวัดสังฆราชล้านนาแล้วก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของล้านนาภาคเหนือเชียงใหม่ของเราเนาะเปิ้นมีประเพณีปุ๊บปีแต่ปีนี้จะเป็นประเพณีที่พิเศษหน่อยก็คือว่าปีนี้นั้นเปิ้นจะมีกิจกรรมการมีพิธีสำคัญพิธีพุทธาภิเษกเสกซ่อมย้อมยกพระพุทธรูปพระเก่าใหม่ที่อยู่ในวัดผักฝ่ายหินเนาะบางรูปบางองค์เปิดผ่านการเวลามาเมินมานานชำรุดสุดโทรมไปสีก็ดีอายังก็ดีบางทีพระเนตรก็มันอยู่เมินหรอกแก้วเขียวใส่พระเนตรมันแตกมันเสียหายไปเปิดก็เลยเสร็จซ่อมย่อมยกทำใหม่ทำสีใหม่ใส่พระเนตรใหม่ก็จำเป็นเมื่อน้ำของใหม่มาใส่นะก็จำเป็นจะต้องมีการฉลองสมโภชก็มีหลายองค์ด้วยกันสถานประมาณ 6-7 องค์นะพระพุทธรูปพระประธานฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีพิธีพุทธพิเศษตามแบบเบาของล้านนาประเพณีซึ่งกำหนดการจะมีในวันที่10วันที่20วันที่20นะวันที่20เดือนเมษายนนี้วันที่20เดือนเมษาจะเกี่ยนงานที่ส่งรายการมาส่งรายการมาขอดูหน่อยนะมีละอะไรละพิธีอบรมสมโภชพระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่สถานำมาถวายพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครูบาโสภางานประเพณและงานประเพณีส่งน้ำเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุและรูปเหมือนพระอภัยสารทัตสังฆปาโมกปฐมสังฆราชแห่งล้านนาไทยและเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกครูบาเจ้าโสภาเนาะณวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่20เมษายน2567เว
วลา 18.00 นคณะสถาญาติธรรมรับประทานอาหารพร้อมกันณศาลาวัดฝ่ายหินเวลา 18.00 นวันที่9เวลา 19.00 พิธีจุดเทียนชัยพร้อมเทียนบริวารเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์กันพร้อมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครูบาสุภาและเริ่มขวัญเข้าทิพย์เวลา 21.39 นาฬิกาพิธีเจริญจิตตภาวนานั่งครบเวลา 22.39 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาการปฐมสมโภชโดยพระครูวิสิทธิ์ศิราพรเจ้าวัดวัดวังสิงห์คำและก็ฟังพระธรรมเทศนาบทที่2พุทธาภิเษกโดยพระครูสังฆรัตน์กฤษณิธิทัตกิตติโสภณเมธีเจ้าวัดวัดสัพพุมน้อยแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยพระครูปัญญาสังฆการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและสวดเบิกโดยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆวันที่21เมษายนพิธีเจริญพระพุทธมนต์เบิกเมตตี439ไข่กาพระเจ้าถวายข้าวทิพย์ไทยธรรมแด่พระสงฆ์8นาฬิกา7นาฬิกาถวายพัฒหารจังหันเจ้าแด่พระภิกษุสงฆ์อย่างที่ทำร่วมรับประทานอาหาร 8.49 นาฬิกาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรูปปั้นครูบาสุภามาไว้ที่ลานหินรับรองที่ระลึกรับของที่ระลึก เวลา 9.39 ประทานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกล่าวบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5ประธานสงฆ์ฤาษีพิธีอ่านตราตั้งฐานานุกรมติพระครูสมุทีระเชษชยะนันโทและพระครูใบดีกาสมัคยานะยานะสีโลและรับหม่อมตราตั้งฐานานุกรมจากประธานสงฆ์พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชยมงคลคาถาพระสงฆ์อาราธนาพระปริตพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมาติกาทอดผ้าบางสกุลถวายทายาทานพระสงฆ์อนุโมทนา 11.00 นถวายพัฒหารเพลและสถานที่มาร่วมงานรับประทานอาหารเป็นสิ้นพิธีอันนี้ก็เป็นพิธีในวันที่21นะจะทำวันที่21นี่พิธีจะเริ่มพิธีจะเริ่ม18นาฬิกา1สถานเลยแสดงว่าตอนเช้านี้บ่มีพิธีอย่างเนาะสถานที่นัดหมายจะไปที่เชียงใหม่เนาะไปร่วมบุญถ้าจะไปร่วมบุญเข้าไปกันวันที่21เอานะพี่น้องบางงานจะชวนสถาญาติโยมจากต่างงานบ้านปงใต้เนาะบ้านปงใต้บ้านกัดบรรยากาศโป่งบ้านจุบบ้านจับก็จะไปด้วยกันก็จะปากันไปที่แรกว่าจะไปวันที่20แต่วันที่20นี้ดูกิจกรรมแล้วเริ่ม18นาฬิกาโอ้ท่านสาธาอยู่ด้วยกันลำบากเนาะฉะนั้นไปกันวันที่21เนี่ยสาธา21นี่พิธี9นาฬิกาเนาะจะเป็นการ8นาฬิกาถ้าไปถึงสัก8โมงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรูปปั้นและรูปปั้นครูบาสุภาปฏิสถานไว้แล้วก็รับของที่ระลึก9นาฬิกาประธานในพิธีมาถึงจุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยฉะนั้นถ้าศรัทธาญาติโยมที่จะไปร่วมบุญเนาะไปกันวันที่21เอาก็แล้วกันเนาะวันที่20นี้กิจกรรมจะมีค่ำลงไปนัดหมายกันตามนี้ก็แล้วกันเนอะศรัทธาญาติโยมต่อจากนี้จะเป็นรายการที่อันตอนนี้นะศรัทธาญาติโยมอันที่จะร่วมบุญหลายคนถามอาตมาว่าท่านอาจารย์ที่วัดฝ่ายหินเนี่ยจะร่วมบุญอะไรอย่างได้พ้องเนาะตอนนี้อาตมาภาพได้ไปอุปถัมภ์ได้ไป
ปาญาติธรรมญาติโยมไปแปลงห้องน้ำเนื่องจากว่ามีห้องน้ำซึ่งอาตมาเคยพูดไปแล้วน้องว่าห้องน้ำที่วัดฝ่ายหินนั้นมีคนมาขอสร้างว่าจะมาสร้างคือเอาไปเอามาสร้างไปสร้างมาเบิกตังที่ท่านอาจารย์ก็ว่าโอ้มาได้มีงบประมาณส่วนนี้ไว้ก็เลยท่านอาจารย์ก็พอแล้วไปบ่ไหวเนาะคือถ้าจะคือเขาเนี้ยต่อไปนี่ท่านอาจารย์ก็มาได้เตรียมงบประมาณไว้เงินของวัดก็มาได้มีนักหนาท่านอาจารย์ก็เลยว่าเอาปอแค่เนี้ยเอาปอที่เขาทำไว้นั้นสื่อก่อมาเสร็จมาแล้วเนาะหลังคาก็มาได้มงสุขภัณฑ์ก็มาได้ติดตั้งอย่างสักอย่างเปิดปลาลบมาอาจจะมาก็ไปดูว่าโอ้ก่อหานว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็มาเป็นประโยชน์กับไผ่ทั้งนั้นส่วนที่สร้างไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก่อขวางละหันมาได้ก็เลยไปอู่จากกับญาติโยมว่าตอนนี้ห้องน้ำที่วัดฝ่ายหินนั้นมีคนไปสร้างรับไว้สร้างมาแล้วมาเซ็ตสวนไปเหี้ยเนาะแล้วก็ที่แรกว่าจะสร้างคือแต่เอาไปเอามาคืออาจารย์ออกเองซึ่งอาจารย์ก็ลำบากผมจะว่าอย่างไรศรัทธาพอทราบความอย่างนี้แล้วก็ได้พูดกับอาตมาว่าอันข้าเจ้านะโยมอันผมครอบครัวของลูกหลานของโยมแม่อมรวันแล้วคุณผมจะเป็นเจ้าภาพแปลงหลังคาขึ้นกันแล้วกันเนาะแปลงหลังคาแล้วบางทีอาจจะมีคนมาช่วยแปลงติดตั้งโถสุขภัณฑ์อย่างต่างๆต่อไปแต่ตอนนี้แปลงหลังคาก่อนเนาะอาจารย์นะซึ่งตั้งโยมแม่อมรวันและลูกเปิดกับรับภาระธุระตรงนี้ขณะนี้ได้จัดการเรื่องหลังคาเรียบร้อยแล้วสถานจะมีห้องน้ำอยู่4ห้องเปิดแปลงหลังคาที่เรียบร้อยแล้วก็ได้อู่กับทางวัดไผ่หินและก็ศาลาคือปัญหาศาลามาทำแต่ละห้องตอนนี้มีอยู่4ห้องด้วยกันห้องหนึ่งตึงสุขภัณฑ์ตึงติดตั้งตึงฉาบตึงปูกระเบื้องนะตึงติดตั้งสุขภัณฑ์อะไรอย่างต่างๆนั้นตึงก่อนตึงฉาบดีย้ำไปแล้วเสร็จตัวก็จะเป็นตามผู้รับเหมาควรจะต่อห้องควรจะคิดอยู่ที่ห้องละ 50,000 บาทพร้อมสุขภัณฑ์ต่างๆก็เลยบอกว่าถ้าตามนี้ได้ก็ทำเลยเนาะก็เลยได้ประกาศบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมไปคือคนสามหลายท่านหลายคนนะบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเจ้าจะไปพอเด้ออาจารย์ก็บอกคนว่าถ้าอยู่เชียงใหม่อยู่บ่ไกลเนาะที่วัดไผ่หินท่านบ่ได้ก็ไปพอแล้วก็ถ้ามีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพเป็นห้องก็แจ้งกับท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเลยหรือว่าจะสมทบเป็นเจ้าภาพเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่ที่ศรัทธาจะพอจะมีกำลังช่วยเหลือกันได้การสร้างห้องน้ำการสร้างสุขานี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของศรัทธาอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้พูดถึงว่าโอ้คนเข้ามาวัดมาว่าบางทีนี่เข้ามาลงจอดรถปุ๊บมันได้ถามว่าเจ้าอาวาสอยู่ที่ไหนพระประธานอยู่ที่ไหนถามว่าห้องน้ำอยู่ทางใดอาจารย์เนี่ยฝั่งเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำแล้วก็ถึงจะมาถามหาเจ้าอาวาสถามหาโบสถ์ถามวิหารเนาะก็เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญท่านญาติโยมที่วัดฝ่ายหินตอนนี้ก็คงจะต้องซ่อมแซมห้องน้ำซึ่งมีอยู่ก่อนก็มีแล้วก็ห้องน้ำที่สร้างใหม่นี้ก็คงจะทำเพื่อแล้วเสร็จก่อนที่งานประเพณีจะมาถึงในวันที่31ศรัทธาญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญร่วมกุศลสร้างห้องน้ำกับอาตมาภาพนักตีจะไปทำเพื่อเปิดที่วัดฝ่ายหินก็แจ้งมาได้เนอะแจ้งมาที่อาตมาได้ก็จะได้นำเป็นผู้นำบุญคือศรัทธาญาติโยมตอนนี้นอกจากเรื่องห้องน้ำเนาะมีเรื่องของไทยธรรมสั่งที่จะถวายครูบาอาจารย์ที่จะมาร่วมงานพุทธพิเศษในวันที่3ดังคณะทำงานคณะกรรมการท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจก็ได้แจ้งมาว่าใครจะเป็นเจ้าภาพสั่งก่อนสั่งจองได้แล้วก็แจ้งชื่อมาได้ที่วัดฝ่ายหินหรือว่า
ถ้าสะดวกติดต่อมาที่อาตมาก็ได้จะเป็นสะพานบุญคือกับสถานญาติโยมตอนนี้ในสายงานของอาตมาภาพมีคนหายห้องมาแล้วหลายท่านด้วยกันนะตอนนี้ได้เก้าสามลักษณ์สำหรับที่อาตมามีโยมน้องพนิตาพงมิน1สังอาตมาภาพ1สังท่านอาจารย์วันใหม่1สังทุปีทุปีหนุ่ม1สังทุปีตะวัน1สังพระอาจารย์เจริญ1สังท่านอาจารย์วันใหม่1สังตุลุงเสิร์ชพระธาตุดอยสุเทพ1สังท่านอาจารย์อภิญญา1สังตุลุงวุฒิบ้านวัดอันสันประตองอินทเขียน1สังเนาะตอนนี้ได้เก้าสังและสถานศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายอยากจะร่วมบุญถวายสังเนาะเป็นเจ้าภาพสังถวายครูบาอาจารย์ที่วัดฝ่ายหินนะในงานพุทธพิเศษพระพุทธรูปพระประธานในพระในวิหารของวัดไผ่ในอุโบสถของวัดไผ่หินก็แจ้งผ่านอาตมาได้หรือว่าติดต่อที่ท่านพระครูสมุขวิสุวัตวรกิจโจได้เนาะทำบุญปีใหม่ด้วยกันจะทำปีใหม่นี้ได้เพื่อการได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมด้วยกันการได้เป็นเจ้าภาพห้องน้ำบรรจัยเป็นได้ไงง่ายนะสถานญาติโยมบางที่บางแห่งเปิดมีพร้อมแล้วอยากจะไปสร้างก็สร้างมาได้สำหรับที่วัดไฟเห็นนี้ก็บังเอิญว่าเปิดมาขอสร้างแต่ว่าพอตกลงมันจะยังว่าสักคำขอสร้างแล้วมาเบิกตังที่อันทุกเจ้ามันก็กลายเป็นพิษเรื่องพิษราวไปแต่ก็เป็นยังเนาะเขาก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเขามากอไว้แล้วนะเขาก็มาสานต่อเขาสานต่อแล้วเสร็จคิดว่าคงเหลือการใช้จ่ายแห่งก็มานักนักสถานคือตอนนี้หลังคามุงแล้วเนาะสุขภัณฑ์สี่ห้องการติดตั้งแล้วก็การผูกกระเบื้องการฉาบกันอย่างแห่งสี่ห้องนั้นตึงด้านหน้าด้านหลังด้านในก็เป็นเงินอยู่ที่เปิดคิดตีห้องละ50,000อาตมาก็เลยว่าถ้า50,000บังเกิดนั้นก็โอเคอยู่ทำได้ก็50,000สองสี่ห้องนะก็ตกอยู่200,00050,000แม่นการนับ200,000ก็ห้องกันคนละเล็กละน้อยก็คงจะได้สถานไปจะเป็นเจ้าภาพสักห้องก็ได้เนอะหรือว่าร่วมสมทบกันคนละเล็กละน้อยก็ได้ตอนนี้พระกับพระลึกพระลึกเด้อเอา19:40 น.เอาสถาญาติโยมวันนี้จะแบ่งปันเวลาให้สถาญาติโยมโทรมาโทรมานักหน่อยก่อนแล้วกัน20 นาทีเนาะ20 นาทีเพื่ออยากจะพูดอยากจะจากันปีใหม่แล้วจะมาโทรมาด้วยศีลที่ปอนกันก็ได้นะโทรมาขอปอนก็ได้วันพรุ่งนี้แจ้งให้ทราบเนาะไปบินทบาทที่บ้านสันติภาพสี่คุณทรัพย์ธนวันเพราะว่าวันพรุ่งนี้มีพระแค่2รูปเนาะจะมากับทุปิตวันที่จะไปบินทบาทฉะนั้นที่บ้านอื่นจะไม่ได้ไปแต่เรื่องสถานแล้วก็วันอื่นก็คงไม่ได้ไปเพราะว่าไอ้เบิ้มจะกลับไปงานที่บ้านวันพรุ่งนี้ไปงานที่บ้านก็คงจะอยู่ที่บ้านสักวัน2วันเพื่อกันเนาะกว่าเพิ่นจะกลับมาอาตมาก็คงจะบินทบาทแถวๆธนวันศรีภูมิทรัพย์เนี่ยก็บ่มีไผไปบินทบาทก็จะอยู่บินทบาทในสถานญาติโยมที่นี่ส่วนวันพรุ่งนี้หลังจากบินทบาทที่บ้านสันติภาพศรีภูมิทรัพย์แล้วสถานญาติโยมที่จะตานขันเข้าเนาะที่บ้านหัวตรงแล้วก็ทุ่งหัวจ้างที่เปิดนิมนต์มาก็จะไปตามที่อันเปิดนิมนต์ก็แล้วกันเด้อเปิดนิมนต์ไว้เนาะบิณฑบาตแล้วก็จะไปหาแล้วก็จะสดก่อนจะเข้าวัดก็จะสดไปหาเมียสมจิตเมียสมจิตใจเย็นที่อันตามาโอแล้วก็จะกลับมาวัดเพราะว่าทําไว้วันพรุ่งนี้อันไอ้เปิดกลับบ้านมีผันไปส่งสัทธาญาติโยม0808844173โทรมาได้เนอะ0808844173โทรมาได้แล้วโทรมาได้เลยมีเวลาเพื่อ20 นาที
ตอนนี้19นาฬิกา42นาทีนับก่อนที่ไฟจะดับนะตอนนี้คลื่นคลื่นนะว่าหูว่าสัญญาณออกอากาศไฟจะดับก่อนนะพอได้ยินเสียงนี้ตกมาจากทางในเวียงนะเสียงนี้อยู่ก็เสียงดังอยู่ก็ไปฟังรายการอยู่ก็อ้าวโทรมาแจ้งผลการรับฟังหน่อยเสียงดังฟังชัดอยู่ก่อนพี่น้องนาจะลาลูฟังอยู่ก่อนตอนนี้ถ้าเสียงมันดับไปไฟฟ้ามันดับไปอาจารย์สถานีบ่ได้ยินโทรมาแจ้งด้วยนะ0808844173เด้อ0808844173มีภัยทักทายมาตรงนี้พ่อทักทายมาโยมน้องดงรักรังสีสมสบตุยแม่น้องสบตุยคุณแม่จำนองรังสีสมอันนี้รวบคุณมาจะเลินปอนยมแม่กว่าลอยสายเดียวจำการสการจำอ๋อหลายเสียงนี้อยู่แหละบ้านกระตกแล้วแม่ล่ะดาวนกเจ้าโอ้ไฟเพ่กระตกแต่ว่าท่านพ้นหนักกันเลยไม้ไปแล้วโอ้โอ้ดีละเห็นไหมเย็นน้ำขอดลงไปเนาะเออดีละอันหมอกควันจะได้บรรเทาบางบางลงไปของเนาะจ้าแต่ตู้ขอบจ้าขอบคุณที่แม่เนาะเสียงนี้ก็ใช่ได้เนาะแต่ตู้แม่ตัวลอยสายเขียวเราจะกี่มีเบอร์ใหม่หนึ่งเบอร์ใช้เมืองชื่นบ้านนาจะลาแม่พัดใช้เมืองชื่นตกก็โอ้เพียรตกเลยเดี๋ยวถ้าจะไปพูดดูกันเออนะเทวบุตรเทวดาแม่พัดบอกว่าเอาหมดไม่รู้จีบคนนอนพ่อตู้ล่ะเอ๋วังนี้แม่วินไปไหนฮะรับปิงเงินไว้ฮะเออว่าจะไปอ่านแข่งพักราชสักวันเนี่ยทกโทรมาตั้งแต่ฮ่า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 ฝ่าฮ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 ่าฝนมันตกจังใดพ่อโทรมาบอกกันจริงเด้ออ้าวโทรมาเจ้าเจ้าก็เดี๋ยวท้ายๆรายการโทรมาก่อนตันครับนะตันครับก็ปากันไปแอวปีไปปีนี้นะเมาไม่ขับนะถ้าลูกหลานเมาบอกเขาจริงเด้อจะทำลาเอ้ยเมาจะไปขับจะถูกเอ้ยมันอันตรายนะ3257จากตังใดอืม3257จากไหนก็โอ้ถูกหาจ้างกะโอ้ได้ยินกะออกไรกะออกอาการไปพูดกะโอ้ออกไปพูดกะนี่โอ้สาธุสาธุฟังคือวันน่ะท่านแล้วท่านแล้วเดินกายทุ่งหัวช่างป้ากันกำป้าป้าที่อยู่น้อยนะโอ้อยู่บนดอยพุ่นแหละโอ้บนดอยแค่ไหนก็โอ้วันน่าจะไปเหี่ยวหาบนดอยกว่าเนอะโอ้ฟังคือวันผู้จัดเมลี่ก่อนเมลี่บ้านโถ่นะโอ้บอกผู้จัดกันไก่กันสาธุขอบคุณเนี่ยแม่เนี่ยพวกคนอยู่บนดอยผู้หลักฝนตกกันจ้าบนดอยคนน่ะอยู่บนดอยอยู่บนดอยทุ่งหัวช่างลำพูนน่ะโตมาไก่ลูกนี่ทุ่งหัวช่างลำพูนสาธุเจ้าโยมวัฒนาโยมวัฒนาบ้านบ้านแม่บอนก็ถูกบอนก็ยอมวัดกันนะแม่คำแดงคำแม่คำแดงคำมีปาก
ส่งดอกไม้วันโอ้ถ่ายรูปวันนั้นวันก่อนโอ้แม่คำแดงเปิดมาลูกศิษย์นะเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์เนอยมวัดศาสนาศาสตร์เนอยมวัดศาสนาบ้านนาบอนบ้านนาบอนแม่สีทอนอยู่ใช้ประการโยมแม่อยู่คนเดียวเป็นยังไงก็ลำบากแต่น้อยศรัทธาญาติโยม19:47เหลืออีก 3-4 นาทีที่จะให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนอะถ้าใครจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำโดยการที่วัดไปก็แจ้งมาได้เลยนะอาตมาจะได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญกับญาติธรรมทั้งหลายได้รับทราบนะขอร่วมบุญสร้างห้องน้ำเจ้าโอ้โยมน้องโยมน้องวัดศาสนาใจเลยเนอะมีเวลาก่อนแจ้งมาขอร่วมบุญสร้างห้องน้ำเจ้าแม่ต้องเคยใช้คาถานางสุระโอ้สุรภาอัมพันนายคมคิดอัมพันนายสุรชาตินางวัฒนานางสาวกัญญาพัฒน์เกลธาพันคุณหนึ่งและแต่หนึ่งชุดหนึ่งปันบาทของสัตว์ตุ้งสัตว์ตุ้งแม่จะเลิญปอนแม่ซิมเจ้าฮะห้องน้ำวัดไผ่หิน100เนาะมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลาน
ประเพณีปีใหม่ก็ขอให้มันเป็นประเพณีที่ดีที่งามเป็นประเพณีที่ลูกหลานมาแล้วก็ได้รับความสุขจากบ้านจากจองไปคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายลูกหลานมาก็มือศีลคือป้อนเขาเนาะหาดปั่นป้อนไว้นะคิดว่าทุกๆคนก็คงจะปั่นป้อนกันได้ถ้าบ่ได้แลแห้งก็ซัมปีติโยเนาะซัมปีติโยวิวัจจทุสัพพะโกวินัสสุอย่างนี้ก็พอละนะลูกหลานเขาจะได้รถมารถน้ำดำหัวคารวะดำหัวคนเฒ่าคนแก่คนปอกคนแม่ทั้งหลายก็วันนี้ฝนตกฟ้าห้องหลายๆคนก็อาจจะอันกว่าฟ้ากว่าฝนเนาะอาตมาภาพเองก็อันเสียนี้ก็ไปอุบุกความฝากน้ำสถานดีมดีก็อาจจะดับไปพระสถาก็แจ้งสำหรับเรื่องราวของวัดป่าหินให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งเด้อเปิดจะมีงานพุทธพิเศษในวันที่10วันที่20วันที่20เดือนเดือนเมษายนเนี่ยนะก็แห่งวันกี่วันอาตมาภาพจะเดินทางไปช่วยงานวันที่16วันที่16ก็จะเดินทางไปวัดป่าหินวันที่16 17 18 19 20จนเสร็จพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็จะต้องหีบปิกมาหีบปิกมางานที่ลำปางแห่งมีงานที่ลำปางแห่งสถานอีกพ่ออีแม่ตั้งหลายอยู่พี่น้องตั้งบ้านปงนะบ้านปงใต้ซึ่งเป็นบ้านของท่านอาจารย์พระครูสมุนิสุวัตวรกิจจอมทราบว่าจะไปกันหลายท่านอยู่เหมือนกันจะได้ก่อนแจ้งมาเนื่อไปกี่กันรถเจริญปอนแม่ไฟดับแล้วกันแม่โอ้วิทยุฟังได้ก่อนโอ้ใช่ฟังแต่อันบอกกันปวดตกกว่าข้าห้องสาธุฝนตกเลิศที่บ้านนั้นบ้านของบ้านสีมดเก้าฝนตกเนาะบ้านสีมดเก้าฝนตกพายจะมาเอวหาเนอร์ปีนี้อยู่วัดนะอยู่วัดบ้านพุทธสถิตพี่น้องจะมาเอวหาก็แจ้งให้ทราบให้กำว่าจะมาวันใดอาตมาจะอยู่13 14 15วันที่16มาอยู่แล้วพายจะมาเอวหาทางวันที่16บัดได้ปะกันนะเอาละเนาะสถานกับเรื่องตึ้งตั้งก็กลัวอะละนะเนาะบ่ต้องโทรแล้วอันตรายบ่ต้องโทรแล้วโอ้ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะโยมปีสาลีกันเอื้อนะอยู่อยู่ไหนฮะนิวซีแลนด์ก็ไว้ที่ไหนแม่สุมาลีศรีชัยตันอยู่บ้านป่าแล้วแม่ลาวันคุยคำทุกท่านทุกคนที่ติดตามกันดังไลฟ์สดเนาะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนและติดตามดังสถานดังวิทยุก็ขอขอบคุณท่านเจ้าอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนเนาะแม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณกำลังมาโอ้เปิดพอจะปิกพอจะรับกันนะอีแม่กำลังมาขอบคุณนะอีแม่เนาะฝาห้องฝาคางฝาฝาฝาเปียอีแม่พักก่อนเนาะขอนำรายการจากราชทายาทโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สถาท่านชาวทั้งหลายจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลา